ข้างหน้าเนี่ยเราเตรียมกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าโอเคเป็นกำลังใจให้นุ้ยแน่นอนขอฟังเสียงแถวหลังเป็นแถวของกล้องข้างหลังพร้อมไหมฮะพี่อย่าแกล้งนุ้ยสิวันนี้เราต้องไปด้วยกันสิพี่นะโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ G Idol ตอนรับหน้าของเราด้วยนะคุณเจยองนะครับก่อนอื่นระดับแรกเลยเชิญพี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพก่อนนะครับเรียบร้อยไหมฮะสื่อมวลชนครับเรียบร้อยแล้วฮะขอเสียงปรบมือให้กับ G Idol อีกสักครั้งได้ไหมฮะอัญโญเซโยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยของเรานะฮะนี่วันนี้ต้องบอกเลยทั้ง5สาวว่าสื่อมวลชนมาเยอะมากๆจริงๆนะฮะไม่มาเยอะชุดเซลล์ในพิจารณาดีแล้วต้องบอกอีกอย่างว่าสื่อมวลชนของไทยเราไม่ธรรมดาเพื่อนๆ기자님들이우리환호소리가정말크시거든요สื่อมวลชนไทยเสียงดีมากค่ะทั้ง5สาวใช่ค่ะขอเช็คหน่อยชอบอันนี้มินิชิก็직접듣고싶다고하셨어요우리기자님들의환호소리를อย่าให้เขินสื่อมวลชนอย่าให้เขินนะอย่าให้เขินนะ1 2 3 G Idol สวัสดีครับเชิญนั่งค่ะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนที่จะพูดคุยเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง5คนได้แนะนำตัวนะฮะกับพี่ๆสื่อมวลชนกันดีกว่านะครับเชิญเลยค่ะอินซาโซเกฟทักจีริเกสครับสวัสดีค่ะพวกเรา G Idol ค่ะสวัสดีค่ะวินนี่ค่ะสวัสดีค่ะมิโอค่ะสวัสดีค่ะเซียงค่ะสวัสดีค่ะโอกี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาค่ะน้องชื่อเป็นไงฮะสาวๆน่ารักไหมฮะน้องๆน่ารักเสียดายแล้วสื่อมวลชนไทยเราเป็นไงฮะน่ารักไหมเราเที่ยวกิจกรรมเดี๋ยวเตี้ยวเกี่ยวจ่อนี่สุดค่ะสุดเท่ากูสุดปัง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 มากันเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะนะครับเอาละก่อนที่จะไปพูดถึงคอนเสิร์ตนะขอถามเกี่ยวกับเรื่องการคัมแบ็กก่อนเลยเริ่มต้นด้วยอัลบั้มก่อนเลยนะ I Feel เล่าถึงเรื่องราวของอัลบั้มนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ우리가지금공연기자회견에있는데공연에대해서얘기하기전에 I Feel 앨범에대해서소개부탁드리겠습니다ค่ะก็ค่ะล่าสุดนี้นะคะพวกเราก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่5นะคะชื่อว่า I Feel ค่ะก็เป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็พวกเราเมมเบอร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการโปรดิวซ์ทุกๆเพลงเลยนะคะแล้วก็มีไทเทิลที่ชื่อว่า Pink ค่ะค่ะก็เป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำมาเพื่อเหมือนสื่อสารเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็ของวัยที่ตอนนี้พวกเราวัยเป็น20กว่าใช่มั้ยคะก็เป็นเรื่องที่พวกเราอยากจะพูดเกี่ยวกับวัยอายุ20ค่ะครับจะให้เมมเบอร์ท่านอื่นแปลที่มินนี่พูดค่ะ민니님말씀해주신게이제정말열심히준비한그런앨범이고지금나이대에서하실수있는그런이야기들을그런메시지를담은그런앨범이라고얘기해주셨습니다ในอัลบั้มนี้อยากรู้ว่ามีเพลงไหนที่เมมเบอร์แต่ละคนชอบมาก그럼이번앨범에서좀특별히좋아하는곡이있다면어떤곡이실지멤버분들궁금해요네저는민니씨의파라다이스라는곡을너무너무좋아하는데요가사가너무감동이어가지고많은분들이들어주셨으면좋겠습니다ก็คือส่วนตัวชอบเพลง Paradise ที่เขียนโดยคุณมินนี่มากๆเพราะว่าเนื้อเพลงบอกเลยว่าประทับใจซาบซึ้งมากๆอยากให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ดูครับค่ะมินนี่ก็ชอบเพลงของที่อุกี้เขียนค่ะชื่อว่า Odin Odin
ก็คือชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Peter Pan ค่ะคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าภาษาเกาหลี Audience ก็คือเหมือนเป็นเด็กที่ยังเป็นผู้ใหญ่แต่ยังมีความเป็นเด็กอยู่อะค่ะก็คือแบบว่าเราโตแล้วเราอายุ20กว่าแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีความเป็นเด็กที่ยังรู้สึกว่าอยากจะยังอ้อนอยากแบบมีความทำตัวเป็นเด็กๆอะค่ะก็คือเป็นเพลงที่แบบมันเป็นความรู้สึกของเราในตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะฟังแล้วก็อินไปกับเพลงนี้ค่ะค่ะมินิ씨가말씀하신곡은어린어른을말씀해주셨는데이게어른도어린이의마음을갖고있습니다어린이가되고싶은그런마음이아직있잖아요그래서많은분들이공감해주실수있는곡이라고많이들어봐주실수있겠다고하셨습니다다음분또있을까요네저는알러지라는노래를좋아하는데알러지라는노래가뭔가저희나이대분들이다이제공감을하지않으실까어떤고민들이나그런게되게잘표현된노래인것같아서좋아합니다ส่วนตัวชอบเพลงที่ชื่อว่า Allergy นะคะเพราะว่าคือแฟนๆที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันกับพวกเราถ้าฟังแล้วน่าจะเห็นด้วยมันก็คือมีความที่พวกเราคิดอยู่อะไรเงี้ยค่ะอยู่ในเนื้อเพลงด้วยครับอูกี้ชอบโอไนโอไนโอไนเนี่ยมันเนี่ย뭔가새로운제가쓴노래긴하는데뭔가진짜새로운그런장르도시도를해봤고그리고뭔가콘서트하면서이게더신나고뭔가같이한개네버와함께즐기는느낌을느껴서너무좋은것같아요ก็คือเป็นเพลงที่ชื่อว่า Online ซึ่งอูกิเป็นคนเขียนเพลงนี้เองนะคะก็คือบอกเลยว่ามันเป็นการท้าทายเพลงแนวเพลงใหม่ที่ไม่เคยเขียนมาก่อนแล้วบอกเลยว่าเพลงนี้ในคอนเสิร์ตก็คือมันจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกๆคนสนุกสนานไปพร้อมๆกันได้ครับแล้วคุณอูกีอ่ะขึ้นมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าคุณอูกีเขาจะอธิบายภาษาไทยแล้วนะอูกีชอบภาษาไทยก็มาสตาร์ทขึ้นมาจนก็เก็บไทยก็มาให้จอยก็คิดได้ก็สักก่อนเนี่ยโอ้ sorry ครั้งหน้าครั้งหน้าเยอะครั้งหน้านะคะครั้งหน้าครั้งหน้าฉันคือลูซิดลูซิดมินิออนี่มินิออนก็ชอบกับชาซาฮึ่งโอกีละโอ้เป็นเพลงที่ชื่อว่าลูซินนะคะเขียนด้วยคุณมินนี่เหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศก็จะเซ็กซี่하고가사도좋고멜로디도좋아요그리고우리아무같이춤추면더완벽해요ก็คือจะบอกว่าถ้าเพลงนี้ทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกถึงความเซ็กซี่ของเพลงนี้แล้วก็คือถ้าดูท่าเต้นนี่คือมันจะเพอร์เฟคมากๆเลยค่ะก็ชมได้ที่คอนเสิร์ตต่อนะคะนี่공연에서뵐수있다고얘기해주세요วินิชิกาไอของเลยทีเดียวเนาะแน่นอนค่ะแน่นอนนะที่ต้องขายค่ะวงนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นวงที่ได้รับการชื่นชมว่าโอ้โหเขาเก่งกาจมากๆนะฮะทั้งแต่งเนื้อเพลงเองแต่งทำนองเองปรบมือให้พวกเขาหน่อยได้ไหมฮะสื่อมวลชนไปขอได้ขอได้จ้าเดี๋ยวเราจะมีการขอคุณวินิชิกาก็โดยครับโดยเฉพาะเพลงไตเติลก็คือเพลง Queen Card ให้เชิญ Queen Card โอเคเดซิจิกันให้ทุกคนเต้นเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วตอนนี้ทั่ว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 ทุกคนมีชื่อภาษาไทยอะค่ะหรอไทยก็มีมีคำจะถอยสิชตะบูใช่โอ้มิยอนนะคะชื่อมายุรีมายุรีที่ก็คือมายุรีโซยังชื่อโสระยาค่ะโอ้ฟูกี้ชื่อยูวดียูวดียูวดีแล้วก็น้องชูน้องชูใช่ไหมคะชื่อดีมาชื่อดีมาโอเคโอเคต่อไปนี้พี่จะไม่พูดชื่อเกาหลีแล้วนะเราไม่ให้กูกินหรอกเราพูดภาษาไทยแทนให้กูกินหรอกพูดโรดีมาเห็นไหมคะเราชื่อนิชานิชาโอเคได้ยังคะอะไรอ่ะทวนอีกรอบจำได้ยังคะชุติมาโอ้ชุติมายูวันดีโสระยาเย็บปุ่นเด้ยูวันมายูรีนิชาการเมเจโรรู้สึกไงชอบมากเลยรู้สึกไงที่มีชื่อไทยบ้างฮะเทโกกิรุเซ็กกิชันแต่คิดว่าอย่างไรบ้าง태국어너무좋은데요태국어뭔가들었을때엄청예뻐서네ภาษาไทยเป็นภาษาที่พวกฟังแล้วมันสวยงามมากๆเลยดีมากเลยแล้วเป็นชื่อที่น่ารักมากกรีนี่มันโอ้โหขี้โอ้ยเดี๋ยวเป็นคนตั้งให้เขาจิ๊บจิ๊บตัวกูก็เหมือนแบบว่าอยากให้มีชื่อที่ดูแบบว่าเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วจะเป็นแบบ태국에서친근하게다가올수그런이름이있었으면좋겠어서คือฟังชื่อแต่ละคนแล้วรู้เลยว่ามินนี่เขาอ่านนวนิยายเยอะแน่ๆพอดู
많이 읽으셨을 것 같은 그런 이름들을 많이 지어주셨어요. 맞아요. 남희가리 허미 그가 좀 이미 실례는 나왔잖아요. 저 사실 실증 실례는 그 실력 안 되는 거예요. 그리고 오늘 PPT 미 성취 실증 실례 차례 미미미 그리고 와 약간 실타이바 그래 짜 타이러 태국에서는 각자 이름을 두 개를 갖고 계시잖아요. 본명이 있고 닉네임이 있는 거에 대해서 되게 신기하고 좋아하셔가지고 그럼 태국 이름 지어줄까 해서 다 지어주셨다고. ขอบคุณค่ะพี่มินิขอบคุณค่ะน่า ถามมาเอาล่ะมามึงไทยครั้งนี้เป็นเวิลด์ทัวร์กลับมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างโอ้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่เรามาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาก็คือครบหนึ่งปีพอดีเลยค่ะ ครั้งที่แล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่มาเล่นเวิลด์ทัวร์ก็เหมือนฝันไว้ว่าแบบอยากจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดตัวเองก็รู้สึกฝันเป็นจริงใช่ไหมคะครั้งนี้ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะทำให้ Neverland ที่ไทยประทับใจมากขึ้นไปอีกยิ่งกว่าคราวที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเตรียมโชว์พิเศษมาให้เพื่อแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามได้ที่คอนเสิร์ต 민희씨가 말씀하신 게 이제 공연으로서는 태국에서 두 번째로 방문을 해주신 거고 1년만에 방문을 해주시는 거라고 하세요. 저번에 방문하셨을 때 고향에서 뭐 공연하는 게 꿈이었는데 이렇게 꿈을 이룰 수 있게 돼서 너무너무 좋으시다고 하셨는데 이번에도 마찬가지로 너무너무 설레이고 떨리는데 정말 많은 걸 준비해 주셨다고 하셨습니다. 태국에서 제일 그리웠던 거는 뭐가 있을까요? 아... 타이 아한 키팅 마마 키팅 아한 타이 마마 키팅 키팅 아한 타이 마마 키팅 아한 타이 마마 좋아 빨리 방하 어떤 메뉴 가장 좋아하세요? 똠양궁 와우 망고 망고 하시유 똠양망왕 똠양망왕 하시유 하시유 팟타이 와우 아 땡호반 ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยคือน้องๆทุกคนแบบว่าทานอาหารไทยเก่งมากทานได้หมดเลยแบบไม่มีอะไรที่ทานไม่ได้เลยแบบมึงมันจะรู้ด้วยไทยกงชิบโนโบชายจิชิโกโนโบชัวชินดากูซึ่งคุณเค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 เ
information นิดนึงนะคะคือเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากๆวันนี้เราบินมาที่ประเทศไทยแต่เมื่อวานสั่งอาหารไทยกินด้วยนะคะอะไรคะโอต้องกดสกิลด้วยใช่ไหมโอ้เจ้คือคลิกเกอร์นี่นะพี่เขียวหวานคือโอ้จะโคกี้เลยเรื่องเกจักเกจใช่เกจโอ้โอ้โอ้กะเพรากะเพราเป็นชิ้นโคกี้แต่โอ้กะเพราเพราเพราหมูหมูกึ่งผัดเจลเลยต่อผัดกึ่งก็ยังไงอ่ะนี่มันเป็นสไลซ์เซ็ตของสไลซ์ฮักจ้องซอยฮักจ้องซอยหมูย่างข้าวหมูย่างอ๋อแล้วก็ไส้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้โอ้โอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือผมปังกับเธอจริงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะตอนนี้บอกเพื่อนๆได้นะว่านักข่าวหิวกันหมดแล้วนะฮะซิ금기자님들다배고프다고맛있는거되게많이해가지고아이마หิว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 มากก็คือสอนภาษาไทยไปเยอะมากตอนนี้ก็ต้องมึนๆนิดนึงค่ะโอ้อะไรก็อะไรดีคุณสุรยาคะคุณสุรยาตัวอะไรถึงอะไรในเมืองไทยบ้างฮะตัวอะไรเห็นมันกันชัดได้แล้วครับไม่อ่ะ어저는그개인적으로그태국팬도เป็นชอบทานเป็นโต๊ะโอ้ดมชัวร์แล้วจุกอักกะเซ่กินอะโมชอบมากเลยทำไป3ซองแล้วค่ะเมื่อกี้ว้าวแล้วคุณชูวานะฮะชอบชิลเลยบางทีชิคกี้얘기하고전사실먹는거말고태국차가우리이동하는차가너무좋아요คือเรื่องอาหารบอกไปแล้วแต่คือจะบอกว่าเวลาที่เราเดินทางในประเทศไทยชอบรถตู้ที่เรานั่งกันมากเลยอะไรแบบนี้ฟ้าดีมากค่ะทั้งชิลกับกูฟ้าดีมากกูเย็นสุดของทานเล่นในรถก็มีข้างในก็สวยมากแอร์เย็นค่ะแล้วก็เอลคอนจะชอบแล้วก็โซฟาแบบสบายเจ๊เก๋เนี่ยเบาะนั่งสบายว้าวคุณผู้หญิงผู้จัดดีใจแล้วนะคะเนี่ย지금차준비해주신분이너무너무좋아하실것같다고감사합니다감사합니다ขอบคุณมากนะคะแล้วเป็นครั้งแรกที่เรามีความรู้สึกว่าปกติศิลปินมาจะบอกว่าพูดถึงอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรถตู้ฮะทุกคน진짜너무처음รถตู้ฮะ음식얘기하는데타고다니시는배에대해서얘기한거처음이어가지고아티스트분이야하면타고예요역시하
special อ่ะมาถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ชื่อว่า I am pretty อยากให้เล่าคอนเซ็ปต์ของชื่อคอนเสิร์ตนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่า우리 월드 투어 타이틀이 I am pretty 예요 이거에 대해서 설명과 컨셉 어떤 컨셉인지 부탁드릴게요저희 이번 월드 투어 I am pretty 는 저희 아이들의 아주 자유로운 모습을 되게 페스티벌 처럼 그런 표현한 콘서트입니다 다 와서 아마 즐겨 주실 수 있을 것 같아요ก็คือทุกคนก็จะเห็นว่าคอนเซ็ปต์ของพวกเราก็คือเฟสติวัลของพวกเรา G Idol นะคะด้วยในความฟรีดอมก็คือความอิสระของพวกเราด้วยคือจะบอกว่าในคอนเสิร์ตก็คือมันกันเต็มที่ได้เลยเพราะว่าสนุกสนานเต็มที่จริงๆ그리고저희가이번에스탠딩이잖아요저저번에는이제다앉아서였는데또스탠딩이있어가지고저희랑정말춤추듯이놀수있는콘서트인ครั้งที่แล้วจำได้ว่าเราไม่ได้มีโซนที่เป็นสแตนดิ้งแต่รอบนี้เรามีโซนสแตนดิ้งด้วยก็คือแฟนๆเต้นพร้อมๆกับพวกเราได้เลยค่ะว้าวสนุกแน่นอนค่ะชงไม่ใช่มิสุกอราคุนะครับเอางี้ดีกว่ามาแล้วถ้าจะให้สปอยเลยหรือแบบเปิดเผยไปเลยมันก็คือเซอร์ไพรส์ของเราเนาะที่เราเตรียมมาเพราะฉะนั้นเอาแค่แง้มๆนิดๆแล้วกันขอคนละคำก็แล้วกันฮะที่จะพูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ความพิเศษฮะนี่นี่คือ공연에대해서 스포 하면은 안 되니까 약간 힌트 느낌으로 한 단어만 딱 얘기해 주실 수 있는지 하이라이트에 대해서 아니 딱 한 단어 뭐가 있을까요? 해도 돼요? 꿈이요 한 단어요? 한 단어 딱 한 단어 첫 번째 ครั้งแรก 나도 그러네 그 소라야 가 기분 약간 ครั้งแรก 그럼 저는 일단 언니only แล้วก็ครั้งแรกครับสวยสวยมากสวยสวยเหรอสวยเหรอโอเค hot girl hot girl hot girl กูยากเลย어려워지고있어สุดปังค่ะสุดปัง대박이라고อยากให้แบบว่าไอดอลสุดปังก็คือมาแล้วก็คือปังที่สุดนะเขาต้องพูดที่สุดฮะเอาละทั้งหมดครบยังครบยังครบหมดแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ทุกคำของน้องๆจะอยู่ในคอนเสิร์ตต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้นะครับสุดท้ายแล้วฮะสาวๆทั้ง5คนครับต้องฝากกับแฟนๆออดอ้อนแฟนๆนิดนึงกับสื่อมวลชนนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะไปสนุกกันนะฮะเริ่มจากใครก่อนดีอยากให้ทุกคนพูดหมดเลยแต่이제마지막으로한분씩다말씀해주셨으면좋겠는데내일만나시는팬분들께초대한말씀부탁드리겠습니다아이나우리태구네버랜드가좀오랜만에만나서뭐설레요네내일꼭엄청멋있는무대보여줄테니까꼭와주세요진짜후회안하게갔으면좋겠어요ภายในเวลาทุกคนค่ะคือเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยพรุ่งนี้บอกทุกคนได้เลยว่าเราเตรียมการแสดงเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเยอะมากมายนะคะทุกคนจะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะมากันเยอะๆนะคะครับโอ้ภายในโบโบคิดถึงมันมากภายในโบโบสวยมากน่ารักมากอร่อยอร่อยมาก네아무튼요이번에태국에서정말태국네버버에서진짜좀스페셜한것준비를했고그리고또이제미니언이고향이기때문에정말텐션이몰려서최고의그런멋진무대보여드리겠습니다네ภายในเวลาทุกคนค่ะคือจะบอกว่าเราตั้งใจเตรียมมาแบบความพิเศษให้ทุกทุกคนมากๆแล้วคือจะบอกว่าบ้านเกิดของคุณมินนี่ยังไงมันก็พิเศษมากๆอยู่แล้วพรุ่งนี้สนุกแน่นอนค่ะครับ저번이제콘서트에도정말뭔가재미있고감동적이었던그런기억이있어서일단너무기대되고요또우리네버랜드여러분들이또민니언니우는거보고싶으면은네오시면좋겠습니다많이와주세요ครั้งที่แล้วจำได้ว่าสนุกมากๆซาบซึ้งประทับใจด้วยคือมีแต่ความทรงจำดีๆที่พวกเราสร้างด้วยกันใช่ไหมคะพวกเราก็เลยรอคอยที่จะเจอแฟนๆชาวไทยมากๆเลยนะคะในวันแรกทุกคนแล้วคือถ้าใครอยากเห็นพี่มินนี่ร้องไห้อีกมากันเยอะๆเลยนะคะไม่ต้องร้องแล้วเนี่ยอาดุลกอราคุคุณมิยอนค่ะ우리태국네버랜드를만나러정말오랜만에왔는데요많이기다려주신만큼더멋지고즐거운무대로보답해드릴수있도록하겠습니다그리고민니의우는모습보고싶으시면꼭오시고민니가많이울면은저도울수도있으니까저도 보고싶으시면꼭오세요기다리고있겠습니다코쿤카
ถ้ามาว่าแฟนๆทุกคนก็รอพวกเรานานมากเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือแบบที่ทุกคนรอคอยพวกเราก็ได้เจอกันแล้วพรุ่งนี้นะคะก็คือตั้งใจเตรียมความสนุกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็แบบที่บอกไปถ้าทุกคนอยากเห็นมินนี่ร้องไห้ก็คือมากันเยอะๆได้เลยและถ้ามินนี่ร้องไห้เยอะเกินไปมิออนก็อาจจะร้องให้ตามอีกถ้าทุกคนอยากเห็นโมเมนต์นี้ก็เจอกันในฮอลล์คอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะคะอยากเห็นทุกคนร้องหมดเลยทำไมอ่ะฮะก็ชื่อต้องบูสต์ตัวเขียนเดี๋ยวกูโอเซอ่ะต้องมาเจอกันในฮอลล์คอนเสิร์ตเลยต้องมาแล้วนะคะเพราะว่าบียอนไม่ค่อยร้องไห้อ๋อใช่เลยฉลาดด้วยชินตองกูก็กูช่วยเด่นตองค่ะก็เป็นครั้งที่สองที่มาเล่นคอนเสิร์ตของตัวเองที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่อาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็อยากให้ว่าหนูตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็คือว่าเราเตรียมโชว์ไว้แบบตั้งใจมากๆจริงๆเพราะว่าปีที่แล้วก็พวกเราก็สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าในวันแรกก็ประทับใจกับโชว์ที่แล้วก็แบบตั้งใจอยากให้มันดีขึ้นไปอีกค่ะก็ครั้งนี้เป็นเหมือนเฟสติวัลใช่ไหมคะรับรองว่าทุกคนจะมันกับพวกเราแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็อยากมาดูกันเยอะครับก็말씀해주신게이제두번째공연이고태국에서하는게너무너무떨리신다고얘기하셨고무대정말열심히준비해주셨고해주셨다고하셨고작년에정말즐거웠던기억이있어서너무너무기대된다고하셨는데페스티벌처럼모두가즐길수있는공연이니까많이들와주신다고얘기하셨어요แล้วก็มีเหมือนที่บอกไปตอนแรกนะคะก็คือเตรียมของขวัญเพื่อแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถดูได้ที่ประเทศอื่นค่ะที่นี่ทีเดียวว้าว다른나라에서는볼수없는태국팬분들을위한선물을준비하셨다고말씀해주셨습니다อยากดูมาดูกันเยอะนะคะ언제궁금하면은많이보러와주세요นะครับก็พรุ่งนี้ฮะทันเดอร์โดมนะครับรับรองว่าไทยเนเวอร์แลนด์ของเราก็คือจะต้องมาร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้รู้สึกแบบมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่หนุยได้มาทำพิธีกรสัมภาษณ์กับน้องๆวันนี้น้องก็ชื่อว่ากิจกรรมเยอะก็จริงๆ너무너무감사하다고본인이지금ค่ะ하고있는게พรุ่งนี้ขอให้สนุกกันให้เต็มที่เลยนะคะเป็นชื่อก็공연이기를바랍니다ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับที่ใจที่ได้เจอทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาหาพวกเรานะคะก็ฝากติดตามเจไอเดลด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้จะ만나게돼서너무너무즐거웠고좋은시간이었고앞으로잘부탁드린다고얘기해주십니다ฝากสื่อมวลชนทุกท่านด้วยฮะและทุกคนครับขอเสียงดังๆกับ G Idol ครับไว้สุดท้ายเราจะให้ถ่ายภาพกันอีกครั้งนึงนะฮะสื่อมวลชนครับภาพชาร์มาเกสมิดาเราขอ먼저 봐주시고이번에는우리사와디카포즈부탁드리겠습니다네뒤에가운데카메라부터먼저봐주시고한발뜨고앞으로부탁드리겠습니다네가운데로부탁드리겠습니다네사와디카포즈다시부탁드리겠습니다저기뒤에카메라봐주세요왼쪽에도부탁드리겠습니다저기왼쪽에자이번에는오른쪽입니다오른쪽입니다다시가운데메인카메라한번다시부탁드리겠습니다네감사합니다ขอบคุณครับสื่อมวลชนครับขอเสียงอีกสักครั้งให้กับ G Idol ขอบคุณครับขอบคุณครับต้องฝากด้วยนะครับแม้ว่าบัตรเราจะโซลด์เอาท์นะครับแต่ยังไงก็ฝากสื่อมวลชนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้งานของเราฮะงานแถลงข่าว2023